สวัสดีครับพี่น้องชาว Facebook ชาวเรียวชาวเครื่องเสียงชาวรถแห่ชาว Sound Engineering ทุกคนนะครับวันนี้มีเรื่องมาแบ่งปันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมารู้จักกับปลั๊กอิน1ตัวนะครับคือตัวดีเลย์หรือว่า Echo ที่ใครๆรู้จักกันนะครับ Echo Echo Delayครับผมจะเปิดแท็กเสียงเปล่าๆก่อนนะครับยังไม่ได้ใส่นะครับตอนนี้คือแท็กเปล่าที่จะลองมาใส่เอฟเฟกต์นี่คือเซนเอฟเฟกต์นะครับถ้าเป็นภาษามิกก็จะการเซนจากอาร์ค1หรืออาร์ค2อาร์ค3อาร์ค4แล้วแต่มิกของท่านจะมีนะครับผมก็จะมีอยู่นะครับ6อาร์คนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8อาร์คนะครับที่จะสามารถสั่งได้ส่งสัญญาณไปที่ดีเลย์นะครับเราจะมารู้จักกับคำว่าดีเลย์หรือว่าเอ็กโคที่หลายคนรู้จักกันนะครับ1 2 3นี่คือเสียงเปล่า2 2 2 3 3 3 1 2 3 4 sound check 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 นี่คือเสียงเปล่าๆนะครับยังไม่ได้ใส่ดีเลย์ยังไม่ใส่เอฟเฟกต์ตัวใดนะครับต่อไปผมจะใส่คือแอดดีเลย์ขึ้นมา1ตัวนะครับเป็นโมโนดีเลย์นะครับจากโปรแกรมที่ผมมีนะครับคือ Cubase Pro นะครับแอดขึ้นมาก็จะส่งสัญญาณไปที่0เดซิเบลนะครับส่งสัญญาณไปที่ส่งสัญญาณไปแบบโพสต์นะครับเซนเกนอยู่ที่0 dB แบบเซนโพสต์ไม่ใช่เซนปีนะครับคือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาณทางรีวิวนะครับเมนชแนลนะครับก็จะได้ดีเลย์ขึ้นมา1ตัวนะครับโมโนดีเลย์ค่ายของสไตล์เบิร์กหรือว่าสเตนเบิร์กนะครับแล้วจะอ่านก็จะมีปุ่มแรกนะครับปุ่มโลฟิลเตอร์และก็ไฮฟิลเตอร์เราจะใช้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่นะครับใช้เพื่อคัดในย่านที่เราไม่รู้จักนะครับทิ้งไปย่านที่เราไม่ต้องการนะครับเสียงร้องก็ประมาณต่ำกว่าบางคนก็คัดที่150นะครับบางคนก็คัดที่200นะครับแล้วต้องฟังเสียงดูก่อนนะครับว่าเสียงเรามาทุ้มขนาดไหนแล้วก็ย่านไฮนะครับย่านไฮบางคนก็คัดที่ประมาณ 2K หรือ 3K แล้วแต่คนชอบบางคนก็คัดที่ 4K 5K นะครับผมจะคัดเบาๆไว้ก่อนนะครับประมาณนี้113กับ 4K คัดไฮแล้วก็มาดูที่ปุ่มดีเลย์นะครับก็จะมี ตาม default โปรแกรมก็จะให้มาเป็นแบบ1ต่อ1นะครับตั้งต่อ1ก็คือค่าความยาวของดีเลย์นะครับก็จะมีตัวโน้ตต่างๆนะครับ1ต่อ2 1ต่อ4ก็จะสั้นลงไปเรื่อยนะครับ1ต่อ8 1ต่อ16 1ต่อ32บางรุ่นก็จะไป1ต่อ64แล้วก็จะมี1ต่อ1แบบ3พยางค์ทริปเปิลนะครับ1ต่อ1ที1ต่อ2ทีนะครับลองมาฟังดูแต่ละแบบนะครับสมมุติ1ต่อ1นะครับฟีดแบคก็คือการรีพีทการซ้ำการเอ็กโคจำนวนของการเอ็กโคนะครับฟีดแบคคล้ายๆกับคำว่ารีพีทการย้อนนะครับการฟีดแบคกลับมากี่ครั้งปริมาณเท่าไหร่นะครับมิกก็เหมือนกันนะครับปริมาณที่จะผสมเข้าไปในสัญญาณดิบๆหรือว่าสัญญาณแห้งๆนะครับจากสัญญาณชแนลเมื่อกี้นี่นะครับลองฟังดูนะครับผมจะมิกอยู่ที่100แล้วก็ฟีดแบคอยู่ประมาณ28นะครับประมาณแล้วก็ค่าดีเลย์อยู่ที่1ต่อ1มันจะเป็นยังไงครับลองฟังดู1 2 3 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3ก็จะตามก้นแบบยาวทุกประมาณ1ห้องนะครับ1ต่อ1นะครับต่อไปเป็น1ต่อ2นะครับ1 2 3 1 2 3 2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 
3 2 2 2 2 3มาดู1ต่อ8นะครับ1ต่อ8 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 1ต่อ16นะครับตอนนี้ก็จะซิงกับเทมโปตอนนี้ผมตั้งเทมโปไว้ที่120นะครับ1 2 3 4 sound check 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 check
ก็คือ120มิลลิเซคันต่อ1บาร์เนี่ยครับก็จะเป็นหน่วยของวินาทีนะครับ1ต่อ16 1ต่อ32ลองฟังดูครับ1 2 3ก็จะได้คนละสไตล์คนละเสียงนะครับ1 2 3ต่อไปเป็น1ต่อเป็นค่า1ต่อ4ของทริปเปิลนะครับแล้วต่อตัวทีก็คือ3พยางค์1 1ต่อ4 3พยางค์1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3ก็จะประมาณนี้ครับ1ต่อ8ตัวที3พยางค์1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1นี่คือ1ต่อ16 3พยางค์นะครับลองฟัง1 2 3 2 2 2 3 3 3แต่ละตัวโน้ตแต่ละลักษณะของความยาวของดีเลย์ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับก็ลองมาฟังดูแบบ1ต่อ4ปัดจุดนะครับตัวโน้ตปัดจุดนะ1 2 3 2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 
1 2 3 2 2 2 3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 
1 2 3 4 เช็คอัน 1 ต่อ 32 ดี 1 2 3 4 เช็คแล้วผมก็ปิดดีเลย์ไว้นะครับ 1 2 3 4 เช็ค สมมติว่าผมเลือกที่1ต่อ8นะครับแล้วก็มาลองเล่นดูกับปุ่มต่างๆนะครับว่ามันจะทำงานยังไงบ้าง1 2 3 4 2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 
ช็คเ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 สียงที่ได้จากการผ่านดีเลย์ก็จะคัดที่800เฮิร์ตซ์นะครับดูที่เขาเรียกอะไร RTA นะครับการวัดนะครับดูนะครับเช็คเช็ค ลองคัดหายที่20นะครับ1 2 3 4ก็จะได้เสียงที่แหลมๆนะครับดีเลย์ที่แหลมๆตามมาบางคนก็ไม่ชอบนะครับบางคนก็บอกว่ามันจะไปทับเสียงต้นนะครับก็คัดลงที่ประมาณ 4K หรือ 5K นะครับตามความชอบแล้วกันตัวนี้นะครับทีนี้ก็มาดูตรงที่ฟีดแบคนะครับมันทำงานยังไงบ้างนะครับดูที่ฟีดแบคนะครับฟีดแบคคล้ายๆกับอยากให้มันซ้ำขนาดปริมาณการซ้ำนะครับซ้ำคือการโลพูดซ้ำเช็ค one two ตัวนี้คือปิดไว้นะครับลองเปิดสักประมาณสัก 30% three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ที่นิยมกันก็ประมาณไม่เกิน30ไม่เกิน40นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับการรีพีทมากก็ไม่ดีครับก็จะกวนเสียงต้นนะครับ1 2 3 4ต่อไปมาดูที่ปุ่มมิกนะครับมิกคือการผสมเข้าไปกับสัญญาณที่ส่งออกมานี่จะให้มิกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับบางคนก็ชอบที่ 100% เลยแล้วก็มาลดที่เลเวลของดีเลย์นั้นลงไปนะครับแบบนี้ก็ได้อีกวิธีหนึ่งก็คือการลดการมิกนะครับเสียงที่ผ่านมาก็จะไปรวมกับเสียงต้นอีกทีหนึ่งนะครับเริ่มจากมิกที่ 20% 30% ดูนะครับว่าจะประมาณไหน4 sound check
check 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 one two three แล้วแต่คนชอบนะครับลอง 20% นะครับก็จะมีเสียงได้เสียงอีกแบบหนึ่งนะครับ one two three two 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 three 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 1 2 3 4 sound check 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 checkcheck check 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 ปิดดูนะครับ1 2 เปิด3 1 2 3ปิด4 5 6 7 8 19นี่คือลองมิกไปที่ 50% นะครับ 50% ก็จะได้อีกแบบหนึ่งก็คือปริมาณการมิกเพิ่มการบวกเสียงที่เอามาจุ่มดีเลย์นะครับที่ผสมกับดีเลย์เข้าไป50% Sound check 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 1 2 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3อันนี้ก็จะเป็นศิลปะของแต่ละคนนะครับที่ชอบไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบเยอะบางคนก็ชอบน้อยๆพอดีพองาม 80% ดูนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหน1 2 3 4 Sound check checkCheck check 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 one two three นี่คือ 80% นะครับแล้วก็ไปที่ 100% ก็จะประมาณสักครู่ one two three four five ปริมาณการผสมดีเลย์เข้าไปกับเสียงต้นก็จะเยอะนะครับถ้า 100% ผมชอบอยู่ประมาณที่ 30% แล้วก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ได้ซิงกับเทมโปที่เราตั้งไว้นะครับเทมโปเราก็สามารถตั้งเป็นค่า MS คือมิลลิเซคันด์ก็คือค่าวินาทีนะครับค่าที่นิยมใช้ลองมาฟังที่500นะครับ500มิลลิเซคันด์นะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง1 2 3 2 2 2 3 3 3อันนี้ก็อีกวิธีตั้งหนึ่งนะครับบางคนก็ชอบตั้งแบบปริมาณตัวเลขแบบนี้นะครับ500แล้วก็ครึ่งหนึ่งครับ250ลองฟังดูนะครับ1 2 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 4 sound checkCheck check 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 ค่า150นะครับลองฟังดู1 2 3 2 2 2 3 3 3ค่าสลับนะครับแบบสั้นๆบางคนก็ชอบที่ประมาณ80นะครับก็ลองที่ค่า80 1 2 3 4 sound check 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 สลับกับเสียงต้นนะครับสั้นๆ1 2 32 2 2 3 3 3หรือว่าค่าที่600นะครับ700นะครับ700ลองที่700ดู700มิลลิซิกันนะครับ700อ้าวลองฟังดูนะครับ1 2 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 4 sound check sound check 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 อันนี้คือค่า700นะครับ800นะครับ1 2 3 2ก็จะช้าไปเรื่อยนะครับจากช้าไปจนเร็วนะครับ 1,000 1 2 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 4 sound check 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 คือปุ่มต่างๆและการทำงานนะครับถ้าตั้งเทมโปเรียบร้อยแล้วบางคนก็รู้จักเทมโปเพลงก็ซิงกับเทมโปเพลงได้นะครับเป็นตัวโน้ตต่างๆที่เขาให้มาบางรุ่นก็ให้ถึง96นะครับตัวโน้ตละเอียดยิบลงไปถึง64 1ต่อ1ก็คือความยาวยาวมากนะครับ1ห้องซ้ำ1ห้องนี่ห้องเพลง1ก็ซ้ำ2ครั้งห้องเพลง1ซ้ำ4ครั้งนะครับ1ต่อ4ห้องเพลง1ซ้ำ8ครั้งเรียกเป็นลักษณะของตัวโน้ตนะครับในทางของดนตรีบางเพลงต้องซิงก็คือสัมพันธ์กับเทมโปจังหวะเพลงความเร็วประมาณเท่าไหร่ดีเลย์ก็จะทำหน้าที่ของเขานะครับซิงกับเทมโปจังหวะเพลงนั้นๆ นะครับก็เป็นสีสันเรื่องราวเกี่ยวกับดีเลย์นะครับโมโนดีเลย์ของสไตล์เบิร์กของตระกูลยามาฮ่าโดยโปรแกรม Cubase Pro นะครับขอบคุณนะครับที่ชมจนจบคลิปนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ปลั๊กอินดีเลย์นะครับนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับมิกเสียงไ
นะครับตามความเร็วตามความเข้าใจหากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับดีเลย์ก็ทิ้งคำถามคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นะครับขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมจนจบคลิปหากมีข้อสงสัยหากมีข้อแนะนำใดๆเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคลิปต่อไปก็ลองคอมเมนต์มาครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับวันนี้ผมอินสตูดิโอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ